่าเก้าอี้มหัศจรรย์ที่เราจะดูแลสุขภาพดูแลตัวเราเองเก้าอี้มหัศจรรย์เนี่ยช่วยได้ช่วยได้เยอะเลยค่ะ 72,000 เส้นในตัวเรา10เส้นจะช่วยเราได้คือการออกกำลังกายแล้วการทำท่าของนั่งยืดเส้นคือท่านั่งเนี่ยท่ายืนเรามีหมดแล้วทุกคนก็ทำได้มียืนแต่นี่ท่านั่งไม่มีของใครมีของว่าปุ้มคนเดียวเอาท่าของที่เราเรียนมาเอามาจับมาใส่แล้วก็นั่งว่าเพียบไม่ได้ยองยองไม่ได้คุกเข่าไม่ได้แค่ท่านั่งทางเข้าไปให้ที่สุดที่จะมากได้แล้วก็โน้มตัวลงไปข้างล่าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ช่วยเส้นเกี่ยวท้องได้แล้วก็หันมาข้างขวามือจับเบาๆค่อยๆโน้มลงไปนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่อยๆถอยค่อยๆถอยออกมาแล้วก็เอามาอีกข้างนึงนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้นั่งเพียบไม่ได้ยองยองไม่ได้คุกเข่าไม่ได้แต่นี้ถ้าเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทนะคะให้ใช้ทำท่านี้ท่าบ่อยๆนั่งพนมมือแล้วก็ก้มไปข้างหลังหน้าอ้อมให้สุดแล้วก็วาดอันนี้คือหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทที่แก้ปวดได้ชัดเจนเลยค่ะแล้วก็นั่งโยกนั่งโยกมุมไม้45องศามันจะกดมุมของสลักเพชรของเราพอกดไปแล้วมันจะรู้สึกว่าเจ็บๆคันๆมันๆตามอารมณ์ของเขาอะเนาะแล้วเราก็นวดไปกดไปพอกดไปเสร็จแล้วเราก็เอาเท้าขยับขึ้นมาดูซิว่าที่เรางอไม่ได้งอได้ไหมได้แล้วก็เข้ามาตัวนี้แล้วนั่งขยับนะคะเนี่ยได้เลยค่ะนั่งสบายๆไม่เดือดร้อนใครไม่ต้องไปกินยาไม่ต้องไปฉีดยาไม่ต้องเจ็บตัวนี่เราก็นั่งเราดูทีวีนั่งโม้อะไรไปเราก็ยังได้ตอนนี้บางคนนอนอยู่ในมุ้งนอน2คนโอ้ย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 ตะคิวกินขาท่านี้เลยค่ะนะคะเอาออกมาจากเท้าแล้วมาวางตรงนี้ง่ายๆทำท่านี้ง่ายๆนี่คือเส้นตะคิว3นิ้วอุ้มหัวแม่เท้าขึ้นมาแล้วก็ทิ้งตัวไปข้างหลัง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เฮ้อชื่นใจเห็นนะแล้วก็ทิ้งตัวข้างหลังอีก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยสุดยอดทำให้ได้ทุกวันถามว่าคุณ5คน10คนว่ารักเราถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ได้รักตัวเองฉะนั้นเห็นแล้วเอาเป็นตัวอย่างแล้วเก็บไปเอาไปทำสุดยอดเลยค่ะเวลาลุกอย่าลุกซ้ายอย่าลุกขวามันจะทำให้เกียวสี่ข้างซี่โครงเราอ่ะจะเดี้ยงโดยอัตโนมัติฉะนั้นใครว่าเราแก่ก็ช่างอ้าวนั่งสบายสบายนะคะนั่งสบายสบายเอี้ยวตัวข้างหน้าเท้าลงมาสี่ขาเห็นไหมคะอันนี้คือท่าลุกที่ได้สุขภาพชัวร์ค่ะรักษาได้ค่ะ